ขอสูตรแก้เสมหะข้นเหนียวในคอหน่อยค่ะเคยทำคลิปให้เป็นหน้าเรื่องเสมหะเหนียวนะวันนี้ก็จะบอกซ้ำอีกครั้งนึงเป็น2สูตรให้คุณไปหาต้มเองด้วยส่วนนึงอีกส่วนนึงก็เป็นของคลินิกนะฮะถ้าเป็นของคลินิกเนี่ยของหมอจะเป็นตัวสมุนไพร3ลิตรนะ3ลิตรที่เป็นน้ำแบบนี้นะรสหวานทานง่ายนะจิบปุ๊บเนี่ยความเข้มข้นนะก็จะกัดเสมหะเหนียวหลุดออกมาเลยนะเรียกว่าจิบเมื่อไหร่ก็เสมหะหลุดออกมานั้นนะครับถ้าแห้งๆไม่เหมาะนะถ้าเสมหะเหนียวเยอะๆเนี่ยเหมาะมากนะครับนะชื่อ3ลิตรนะฮะเป็นน้ำจิบดื่มผสมน้ำอุ่นแล้วจิบดื่มได้นะครับส่วนที่คุณจะไปหาต้มดื่มเองนะฮะมันก็มีอยู่3ตัวนะครับคุณจดนะฮะหมอไม่มีตัวอย่างให้ดู1ให้คุณไปหากระเจี๊ยบดอกกระเจี๊ยบนะฮะสดหรือแห้งก็ได้นะครับ15กรัมนะครับใบกระเพราแดงหรือดอกกระเพราแดงก็ได้15กรัมนะครับแล้วก็กระชายนะกระชายขาวนะสัก15กรัมนะหรือคุณจะเพิ่มโดก็ได้นะเป็น30กรัมก็ได้นะครับอย่างเท่ากันนะฮะต้มใส่น้ำถ้าเป็น15กรัมก็ต้มน้ำครึ่งลิตรถ้าเป็น30กรัมก็ต้มน้ำ1ลิตรนะฮะต้มแล้วมาจิบดื่มต้มเดือด15นาทีนะยกลงจิบดื่มจิบได้ทั้งวันฮะคุณดื่มสัก3วันเสมหะเหนียวในคอเนี่ยเคลื่อนจะหลุดออกหมดนะครับ2สูตรลองเลือกเอานะฮะถ้าสนใจตัว3ลิตรก็ติดต่อคลินิกได้ถ้าไปหาต้มดื่มจิบเองได้ก็เอาสะดวกเลยฮะลองดูฮะให้ไป2สูตร